สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องโชว์มิเรียวนะคะที่แปลว่าเครื่องปรุงรสนะก็เป็นเครื่องปรุงรสสำหรับการวาดรูปการ์ตูนละกันเข้าใจง่ายๆเนาะวันนี้ก็จะมาสอนการวาดหน้าผู้หญิงร้ายๆนะคะผู้หญิงร้ายๆในความหมายของเราเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่เห็นแล้วแบบไม่ค่อยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็ต่อให้ยิ้มแล้วเนี่ยหน้าตาก็ยังดูร้ายดูโกงอยู่ประมาณนั้นนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวาดหน้าแบบนั้นนะคะเช่นเดิมนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเราก็วาดรูปคร่าวๆมาแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาเติมในส่วนที่เราจะสอนวันนี้กันนะคะไม่เสียเวลาก็เดี๋ยวมาเริ่มหน้าแรกกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่โครงตานะคะสำหรับตัวอย่างนี้เนี่ยรูปตาจะเรียวเล็กแคบตาจะไม่กว้างมากนะคะแล้วก็ในรูปตาเนี่ยก็จะไม่โค้งกลมมนนะคะซึ่งหน้าประมาณนี้นะคะก็จะใช้ดวงตาแบบนี้เป็นหลักๆค่ะเราได้รูปตาประมาณนี้มานะคะเราก็จะมาวาดลูกตาดำกันค่ะโดยวิธีการวาดตาไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะอธิบายอย่างละเอียดอีกรอบนึงค่ะก็ใส่ลูกตาดำก่อนจะใส่เป็นลักษณะโค้งขีดหรือเป็นวงกลมธรรมดาก็ได้ค่ะแต่หลักสำคัญของดวงตาประมาณนี้ก็คือเราจะไม่ใส่แววตาแววตาที่ว่าเนี่ยก็คือปกติเราจะวาดเป็นวงกลมสีขาวนะคะจะไม่ค่อยใส่แววตาแบบนั้นนะคะซึ่งจะขัดจากหน้าที่แบบปกติใจดีหรือว่าน่ารักเนี่ยตรงส่วนที่เป็นสีขาวนะคะหรือที่เราเรียกว่าแววตาเนี่ยก็จะกลมโตค่ะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะแล้วก็ดวงตาเนี่ยยังเป็นส่วนของการสะท้อนบุคลิกภาพด้วยค่ะเราก็จะวาดตาสองข้างให้ดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาสอนวิธีการวาดช้าๆอีกทีนึงค่ะตามไม่ทันไม่ต้องห่วงนะคะมีสรุปค่ะและในส่วนของคิ้วนะคะปกติเนี่ยรูปหน้าที่ไม่ใจดีเนี่ยมักจะมีคิ้วที่ทิ่มลงแบบนี้ค่ะแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะว่าจำเป็นจะต้องใช้แค่คิ้วนี้คิ้วเดียวเดี๋ยวในตัวอย่างต่อๆไปนะคะเราก็จะใช้คิ้วในรูปทรงที่แตกต่างกันอธิบายเพิ่มเติมค่ะก็นี่นะคะแล้วก็ได้ตาแล้วก็ได้คิ้วมาแล้วนะคะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าหน้าตาเนี่ยเริ่มดูร้ายแล้วนะคะต่อมานะคะในส่วนของปากแล้วก็จะเอาปากเสยยิ้มนะคะมาเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนค่ะโดยวิธีการวาดนะคะก็จะวาดคล้ายๆกับรอยยิ้มปกติเพียงแต่ว่ามุมปากทั้งสองข้างเนี่ยมีเส้นที่ลากยาวขึ้นมากกว่าปกติค่ะเหมือนเป็นการเสยยิ้มนะคะแล้วก็ใส่ขีดตรงฟันด้วยค่ะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้หน้าผู้หญิงร้ายๆมาแล้วนะคะ1หน้าค่ะนี่นะคะเราก็จะถมลูกตาลงไปโดยที่ไม่ใส่แววตานะคะแววตาคือส่วนของเขาขาวอะค่ะปกติที่เราเว้นไว้กันนะคะก็จะได้หน้าตาที่ดูไม่ใจดีถ้าอยากให้ดูแรงขึ้นนะคะก็เติมปากด้วยค่ะการเพิ่มสีปากนะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆที่จะทำให้หน้าธรรมดาเนี่ยดูแรงขึ้นค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาสอนวาดตากันนะคะโดยวิธีการวาดตาเนี่ยก็ให้ขีดเส้นขึ้นมาก่อนนะเป็นแบบแนวยาวนะไม่โค้งนะคะขีดเป็นแนวยาวขึ้นมาแล้วก็ยกหางตาค่ะวาดให้หางตาสูงขึ้นโดยหน้าร้ายๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการวาดดวงตาโดยที่มีหางตาชี้ขึ้นแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเติมดวงตาข้างในกันค่ะจะมีลักษณะไม่กลมนะคะถ้าลักษณะกลมเนี่ยก็คือลักษณะแบบนี้ค่ะมักจะใช้กับหน้าที่แบบใจดีแล้วก็หน้าตาน่ารักปกตินะคะตัวอย่างนี้ก็จะไม่กลมค่ะเปรียบเทียบกันดูนะคะต่อมาค่ะในส่วนของขีดข้างล่างตานะคะ
ก็จะขีดตามปกติก็ได้หรือว่าจะขีดให้ช่วงของดวงตาด้านในเนี่ยค่ะช่วงของลูกตาเนี่ยมีความโค้งเข้าเล็กน้อยค่ะแบบนี้นะคะโค้งเข้าแบบนี้ค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเราก็วาดโค้งเข้าไปเล็กน้อยนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะต่อมานะคะในส่วนของลูกตาดำเราจะใส่เป็นโค้งแบบนี้ค่ะปกติก็จะมีแววตาแล้วก็มีดวงตากลมๆแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เราจะไม่ใส่แววตาค่ะจะใส่แค่ส่วนของลูกตาดำซึ่งส่วนของลูกตาดำเนี่ยก็มีรูปแบบที่หลากหลายทั้งแบบโค้งแบบนี้แบบขีดที่กำลังจะวาดให้ดูนะคะเดี๋ยวลบก่อนแบบขีดแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นรูปแบบทรงกลมปกติก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของตาดำนะคะจะเป็นโค้งคว่ำแบบนี้หรือว่าจะเป็นขีดนอกจากรูปแบบแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของขนาดด้วยค่ะอาจจะเป็นรูปแบบเดียวกันแต่ว่าขนาดเล็กลงมาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะใช้เป็นแบบที่เบสิกที่สุดก็คือเป็นวงกลมปกติก็ไม่แปลกค่ะใช้ได้เหมือนกันค่ะพอยต์สำคัญนะคะอยู่ที่ตาไม่มีแววตานะคะอ๋อแล้วก็ในส่วนของปากเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้ปากแบบนี้แบบเดียวนะคะอันนี้เราก็จะวาดให้ดูอีกทีนึงค่ะวิธีการวาดก็เหมือนปากยิ้มปกติแต่ว่าปลายทั้งสองข้างจะมีขีดที่ยาวขึ้นได้ปากแบบนี้นะคะถ้าอยากให้หน้าดูแรงขึ้นก็เติมสีลิปลงไปค่ะง่ายที่สุดต่อมานะคะเราก็จะมาลองเปลี่ยนปากดูค่ะว่าถ้าไม่ใช่ปากนี้เนี่ยแต่เป็นปากยิ้มปกติเนี่ยจะยังโอเคอยู่ไหมเราก็จะลบก่อนนะคะเราก็จะวาดเป็นปากยิ้มปกติค่ะแต่จริงๆมันก็ไม่ปกติหรอกเพราะว่าปลายปากข้างนึงเนี่ยจะสูงกว่าอีกข้างนึงนะคะเป็นการยิ้มแบบเหมือนยิ้มเย้ยยันนะคะวิธีการวาดก็วาดเหมือนรอยยิ้มปกติค่ะเพียงแต่ว่ามุมปากของอีกข้างนึงเนี่ยสูงกว่าปกตินะคะส่วนตรงนี้ค่ะสังเกตนะคะว่าตัวละครที่น่าดูร้ายๆหรือว่าดูแรงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทาสีลิปกันทั้งนั้นค่ะเพราะว่ามันง่ายต่อความเข้าใจค่ะถ้าเป็นตัวละครใสซื่อนะคะหน้าก็เขาก็จะมีลักษณะในการแต่งหน้าบางๆเบาๆเนาะส่วนตัวละครที่ร้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกวางโพสิชันไว้ว่าหน้าเนี่ยจะต้องแต่งหน้าเยอะแต่งหน้าจัดกลับมาต่อกันค่ะนอกจากขนาดของลูกตานะคะตำแหน่งของลูกตาก็สำคัญเหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่าเราวาดโดยที่ให้ช่วงข้างล่างตานะคะมีช่องว่างเนี่ยแบบนี้นะคะสังเกตว่าจะมีช่องว่างเล็กๆน้อยๆนะคะต่างจากอีกข้างนึงนะตาก็จะดูแบบดุๆขึ้นค่ะอันนี้ก็จะขออ้างอิงจากทฤษฎีของความจริงนะคะคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีตาดำที่เล็กนะคะก็จะดูไม่แบ๊วเท่ากับคนที่ตาดำใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใส่บิ๊กอายเพื่อเพิ่มขนาดดวงตาเนี่ยตาก็จะดูกลมโตดูสวยดูแบ๊วดูน่ารักมากขึ้นค่ะมันก็เป็นวิธีการคิดเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะวาดอีกข้างนึงให้ดูนะคะก็จะได้รวมประมาณนี้นะคะตาก็อาจจะดูดุขึ้นเล็กน้อยค่ะต
ต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่ตัวอย่างต่อไปละกันเนาะอันนี้นะคะเราก็วาดให้ดูว่าทรงผมเนี่ยเป็นทรงผมแบบมีความน่ารักเนาะทำเป็นแบบว่าคล้ายๆกลมๆสองข้างเหตุผลที่เราวาดทรงผมนี้นะคะเพราะเราอยากให้เห็นว่าต่อให้ทรงผมน่ารักนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหน้าตาไม่เป็นมิตรเนี่ยยังไงก็ดูไม่เป็นมิตรอยู่ดีค่ะเราก็จะมาเริ่มกันที่รูปตานะคะโดยตัวอย่างนี้เนี่ยจะมีรูปตาที่หางตายังคงชี้ขึ้นนะคะแต่แตกต่างกันตรงที่ขนาดตาแล้วก็ส่วนของหัวตาเนี่ยทิ่มลงค่ะแบบนี้นะคะหัวตาทิ่มลงหางตาชี้ขึ้นและลักษณะตาก็จะใหญ่ขึ้นกว่าตัวอย่างตะกี้นี้ค่ะสำหรับคาแรคเตอร์นี้นะคะเขาก็จะมีความเป็นเด็กมากกว่าตัวอย่างตะกี้นี้นะคะอย่างตัวอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นวัยสาวอยู่ในช่วงมัธยมปลายโดยประมาณแต่ว่าตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นเด็กประถมค่ะอาจจะเป็นเด็กประถมกำลังจะขึ้นม.ต้นป.5 ป.6 ประมาณนั้นแล้วก็มีนิสัยขี้แกล้งอาจจะเป็นลูกคุณหนูก็เลยเป็นหัวโจกชอบแกล้งเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะคะหน้าตาก็จะออกแนวนี้นะคะในส่วนของปากนะคะเราก็จะวาดเป็นรอยยิ้มที่มีมุมทั้งสองข้างยกขึ้นสูงนะคะและในส่วนของตรงกลางก็จะมีความแหลมนะคะเหมือนลักษณะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมคว่ำหัวค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มเติมในส่วนของคิ้วค่ะโดยลักษณะของคิ้วเนี่ยเราก็จะใส่คิ้วที่เป็นคิ้วขมวดลงไปนะคะพอใส่คิ้วแล้วก็จะเห็นภาพรวมคร่าวๆแล้วนะคะว่าหน้าตาเนี่ยดูเอาเรื่องพอสมควรเลยค่ะทีนี้มาดูที่ขนาดของลูกตาดำเนี่ยเห็นไหมคะว่าขนาดเล็กกับขนาดใหญ่เนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะคะก็เลือกใช้ตามความชอบแล้วกันนะคะสำหรับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นแบบใหญ่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเพิ่มความยียวนด้วยการเติมริมฝีปากด้านบนลงไปแบบนี้ค่ะทีนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วนะคะว่าหน้าน้องเขาเนี่ยค่อนข้างจะดูไม่ค่อยเป็นมิตรนะคะดูเป็นพวกขี้แกล้งเนื่องจากน้องเขายังเด็กนะคะเราก็เลยวาดแววตาเล็กๆลงไปด้วยค่ะไม่อยากให้ดูมืดมนเกินไปเราก็จะมาสรุปหน้านี้คร่าวๆให้ฟังอีกทีนึงนะคะวิธีการวาดลูกตานะคะก็แค่วาดให้หางตาเนี่ยชี้ขึ้นและหัวตาทิ่มลงค่ะส่วนขนาดของตาเนี่ยจะเล็กใหญ่ก็เอาตามที่คิดว่าสวยงามนะคะเดี๋ยวเราก็จะวาดให้ดูอีกทีนึงค่ะแบบนี้นะคะให้เริ่มด้วยหางตากลมๆแบบนี้ค่ะแล้วก็หัวตาทิ่มลงหางตาชี้ขึ้นลักษณะนี้นะคะในส่วนของลูกตานะคะดูเผินๆอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นทรงกลมนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยก็ไม่กลมค่ะถ้าเกิดว่ากลมเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเส้นสีฟ้าวาดให้ดูค่ะอันนี้ก็คือตากลมปกตินะคะตาแบบน่ารักสดใสแนวนี้นะคะจะมีรูปตาที่เป็นทรงนี้ค่ะซึ่งแตกต่างจากที่เราวาดอันนี้นะคะแล้วก็วาดลูกตาดำลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะขอลบเส้นสีฟ้าออกก่อนนะคะจะได้เห็นเป็นรูปตาได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะเช่นเดิมนะคะขออนุญาตฝากช่องไว้ด้วยนะถ้าคิดว่าคลิปดีมีประโยชน์นะคะดูแล้วก็วาดตามได้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะได้ทำคลิปต่อๆไปออกมาเนาะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามโอเคค่ะกลับมาดูกันต่อนะคะ
สำหรับหน้านี้นะคะเราก็จะวาดให้หางคิ้วตกนะคะซึ่งตามปกตินะคะสีหน้าที่ร้ายๆหรือว่าสีหน้าที่เอาเรื่องเนี่ยมักจะวาดให้หัวคิ้วนะคะเป็นฝ่ายทิ่มลงแต่ทีนี้เนี่ยเราวาดหางคิ้วตกกับดวงตาแบบนี้นะคะแล้วก็วาดริมฝีปากที่มีสีลิปโดยรวมแล้วเราคิดว่าหน้าตาก็ยังดูร้ายอยู่ดีค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเติมสีลิปให้กับน้องเขานะคะดูว่าหน้าเด็กๆแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใส่สีลิปลงไปเนี่ยหน้าตาจะดูร้ายขึ้นไหมก็ตามคาดค่ะหน้าตาก็ดูแรงขึ้นนะคะค่ะแล้วก็มาถึงตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่ตาเช่นเดิมนะเพราะว่าพอยต์หลักของหน้านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ดวงตาค่ะซึ่งสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะสรุปให้ฟังอีกทีนึงว่ามีอะไรที่จำเป็นบ้างที่จะต้องวาดในหน้านี้นะคะก็มาเริ่มกันที่ดวงตาค่ะโดยที่ตัวอย่างนี้นะคะเราจะวาดให้หางตาตกค่ะซึ่งแตกต่างจาก2ตัวอย่างแรกนะคะที่หางตาจะชี้ขึ้นนะคะตัวอย่างนี้จะหางตาตกค่ะแล้วเราก็จะวาดให้คิ้วตกด้วยเช่นเดียวกันค่ะหางตาตกคิ้วตกแล้วหน้ามันจะดูร้ายได้หรอเดี๋ยวลองดูกันนะคะเราก็จะวาดให้เจ๊คนนี้นะคะมีดวงตาที่เล็กนะคะแล้วก็ตาค่อนข้างจะลอยด้วยค่ะดูเผินๆเนี่ยอาจจะดูเหมือนพวกคนพี้ยาอะไรประมาณนั้นนะคะก็ให้วาดตากับคิ้วนะคะเหมือนกันทั้งสองข้างแล้วก็ส่วนจมูกก็เช่นเดิมค่ะปกติไม่มีอะไรนะคะส่วนของปากเนี่ยก็จะเป็นรอยยิ้มเล็กๆเพียงแต่ว่าจะเป็นการยิ้มที่มุมปากทั้งสองข้างเนี่ยยังลากเส้นยาวขึ้นมากว่าปกติค่ะสังเกตนะคะว่าผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์ที่ดูร้ายๆนะคะมักจะมีรอยยิ้มแปลกๆเหมือนเป็นรอยยิ้มแบบมีเล่ห์สนัยอะไรประมาณนั้นนะคะหรือถ้าบอกให้เห็นเป็นภาพง่ายๆนะคะก็น่าจะเรียกว่าเป็นการแสยยิ้มค่ะเขาจะไม่ยิ้มแบบยิ้มกว้างยิ้มแบบล่าเริงนะคะแล้วเราก็ได้หน้าเจ๊มาประมาณนี้ค่ะเจ๊หน้าเหมือนคนพิยานะคะตาลอยๆหน่อยซึ่งก็ดูคิดว่าน่าจะดูชั่วร้ายพอสมควรนะคะสำหรับใบหน้านี้นะต่อมานะคะการเติมเส้นนะคะในลูกตาเนี่ยเพื่อให้ตาดูเป็นครึ่งกลมมากขึ้นก็จะทำให้ตายิ่งดูร้ายขึ้นค่ะแบบนี้นะคะขีดเส้นเข้าไปในลูกตาค่ะเราก็จะได้หน้าของผู้หญิงที่ร้ายๆแบบเย็นชามานะคะความร้ายกาจของคนเรามันก็มีหลายระดับนะคะไม่จำเป็นจะต้องขมวดคิ้วตลอดเวลาหรือว่าคิ้วทิ่มตลอดเวลาเนี่ยหน้าก็สามารถดูร้ายได้ค่ะบางครั้งยิ้มแย้มดูเหมือนจะใจดีแต่ดวงตาไม่เป็นมิตรหน้าแบบนั้นก็มีเช่นเดียวกันนะคะค่ะก็จะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะว่ารูปตาเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับตาข้างในนะคะตาข้างในเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่กลมโตแล้วก็จะไม่ค่อยมีแววตานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเส้นข้างบนลงไปแบบนี้นะคะตาก็จะยิ่งดูดุมากขึ้นค่ะฉะนั้นนะคะพอยต์หลักของหน้านี้ก็คือลูกตาด้านในไม่กลมโตแล้วก็ไม่มีแววตาค่ะรวมถึงปากนะคะถ้าเกิดว่าทาสีลิปลงไปเนี่ยก็จะช่วยทำให้หน้าเนี่ยดูดุขึ้นค่ะส่วนคิ้วเนี่ยจริงๆก็ไม่มายนะคะเพราะว่าคิ้วนะคะสังเกตว่าเราวาดคิ้ว3แบบนะคะแม้ว่าจะใช้คิ้ว3แบบนะคะแต่คิ้วยอดนิยมสำหรับหน้าดุดุเนี่ยหรือว่าหน้าไม่ใจดีก็คือคิ้วทรงที่หัวคิ้วทิ่มลงแบบนี้ค่ะนี่คือคิ้วสแตนดาร์ดนะคะ
ถ้าต้องการวาดหน้าให้ดูไม่ใจดีแบบไม่ซับซ้อนนะคะก็ใช้คิ้วทรงนี้ก็ได้ค่ะง่ายที่สุดแล้วก็วาดรูปตาให้แคบส่วนปากนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีรอยยิ้มหรือว่าจะมีมุมปากที่ลากยาวออกมานะคะแล้วก็ใส่สีลิปลงไปก็จะดูแรงขึ้นค่ะไม่ตายตัวเสมอไปนะคะก็ไปประยุกต์ใช้เอานะคะดูอย่างอาเจพิยานะเขาก็ไม่ได้คิ้วทิ่มลงมาเนาะแล้วก็ทั้งทรงตาทรงคิ้วเขาตกนะคะแต่ว่าหน้าเขาเนี่ยก็ดูไม่ใจดีนะต่อมานะคะเราก็จะมาเปลี่ยนทรงตาข้างหนึ่งของอาเจนะคะให้เขาตาไม่ลอยนะก็จะมาดูกันว่าถ้าเปลี่ยนทรงตาเนี่ยลักษณะของหน้าตาเขาอ่ะจะเปลี่ยนไปดูเป็นคนใจดีมากขึ้นไหมนะคะโดยเราเพิ่มขนาดของดวงตาเขาให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใส่แค่ตาดำนะคะจากนั้นนะคะเราก็เพิ่มเส้นข้างบนนะคะเพื่อเพิ่มตาให้ดูดุมากขึ้นนะคะเหมือนเป็นการเหลาทรงตาเขาให้ดูแบบน่ากลัวมากขึ้นประมาณนั้นเราก็จะค่อยๆวาดทีละเล็กทีละน้อยนะคะให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงค่ะมีรูปตาอีกแบบนึงนะคะที่เราอยากจะสอนเพิ่มเติมให้ค่ะก็คือรูปตาที่เรียกได้ว่าคล้ายๆกับตาสัตว์นะคะก็วาดทรงตาตามปกตินะคะเป็นทรงแคบแล้วก็หางตาชี้ขึ้นเส้นใต้ตาตรงกลางนะคะมีความคงเข้าตรงช่วงตาค่ะรวมถึงคิ้วนะคะหัวคิ้วชี้ลงนะคะลักษณะประมาณนี้นะคะที่บอกว่าเหมือนตาสัตว์นะคะเพราะว่าในตาเนี่ยมีรูปทรงสามเหลี่ยมลงมาแบบนี้ค่ะคล้ายๆกับตางูตาจระเข้นะคะก็ตาแบบนี้ก็จะใช้กับบุคลิกที่ใจร้ายได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนทรงตาเจนิดนึงนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะจะเปลี่ยนทรงตาเขานะคะโดยการใช้เส้นล่างตานะคะให้มีความคงเข้ากับลูกตาค่ะเนื่องจากตัวอย่างข้างบนนะคะมันเห็นไม่ชัดเจนเราก็เลยเดี๋ยววาดในตัวอย่างนี้ให้ดูนะคะนี่นะคะโค้งช่วงลูกตานะคะมีความโค้งเข้าไปแบบนี้ค่ะโดยลักษณะตาโค้งเข้าไปแบบนี้นะคะมักจะใช้ในคาแรคเตอร์ที่เรียกได้ว่ามีความยียวนนะคะเหมือนแบบดวงตามีความยิ้มเยาะอยู่ตลอดเวลาดวงตาแบบนี้นะคะก็เหมาะแก่การเอาไปใส่ให้กับคาแรคเตอร์ที่ไม่ค่อยมีสามัญสำนึกค่ะเช่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนล้มละลายหรือว่าทำให้คนอื่นตายแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยประมาณนั้นค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการสอนวาดหน้าผู้หญิงร้ายๆนะคะคิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็น่าจะวาดหน้าผู้หญิงได้ร้ายมากขึ้นแล้วค่ะจากหน้าผู้หญิงใสๆแบ๊วๆเนาะหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ดูนะคะอันนี้ก็เอาตัวอย่างฮาร์เลย์ควีนที่วาดมาให้ดูค่ะว่าเราวาดดวงตากลมนะคะแต่ว่าสีเมคอัพนะคะทั้งตาทั้งปากเนี่ยทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าหน้าของเขาอะดูแรงฉะนั้นนะคะส่วนเสริมนอกจากหน้าตาเนี่ยก็อยู่ที่การแต่งตัวแล้วก็เมคอัพด้วยค่ะค่ะและอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะไม่รู้ว่าอยู่ในคอนเซปต์ของผู้หญิงร้ายๆไหม
แต่ว่าเรากำลังวาดหน้าของผู้หญิงที่กำลังเหยียดค่ะสีหน้าเหยียดสีหน้าแบบดูถูกอะไรประมาณนั้นนะคะก็คิดว่าน่าจะอยู่ในหมวดเดียวกันก็เลยเอามาให้ดูด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะท้ายสุดจริงๆนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะช่วยกดติดตามให้หน่อยนะคะจะขอบคุณมากๆเลยค่ะยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะลาก่อนด้วยสามสาวนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ